วันนี้มาไลฟ์ติดตัวกันชนของ Fortuner กันนะฮะตัดมาเรียบร้อยนะครับโอเคพาลงไปตามกันชนเลยนะครับไม่มีต้องตัดเพิ่มนะครับติดได้เลยตรงนี้ส่วนแก้มเราติดไปแล้วนะครับเงาวับนะฮะก็จะเริ่มรีดให้เข้าเลยนะครับหลังจากที่เราจัดตำแหน่งได้นะครับตัวนี้เนี่ยทางตรงกันชนเนี่ยจะโดนเยอะนะฮะเวลาเราขับรถต่างจังหวัดเนี่ยใครที่ขับรถต่างจังหวัดบ่อยเนี่ยจะโดนหินกระแทกตรงพวกตรงเนี้ยฮะกันชนเยอะมาเห็นอีกทีก็เป็นรอยดำๆนะฮะสีหลุดออกมาเราก็จะติดเพื่อป้องกันนะครับคันนี้ก็มีติดฝากระโปรงไปด้วยนะฮะทั้งฝาเลยติดเสร็จแล้วนะครับเงาวับเช่นเดียวกันนะฮะสามารถติดเฉพาะกันชนหรือฝากระโปรงด้วยก็ได้นะครับฝากระโปรงก็จะโดนด้วยบางส่วนนะครับแต่ว่าจะโดนได้น้อยกว่ากันชนนะฮะนี่ครับช่างเราก็จะค่อยๆติดนะครับไม่รีบนะฮะเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับติดไปแล้วเนี่ยก็แทบมองไม่เห็นนะครับเช็คนะครับเราจะมีเช็คระยะบนล่างเพื่อให้พอดีนะฮะไม่ต้องกรีดเพิ่มทีหลังนะครับจะไปพอดีเราก็ดึงออกมานะครับถ้าไปใหม่ได้ระหว่างการติดตั้งเนี่ยเราสามารถปรับตำแหน่งได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะสมบูรณ์นะครับเราถึงจะฟิกลงไปของ Fortuner เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีติดตรงนี้ด้วยนะครับสีดำนะฮะที่เป็นสีเปียโนแบล็กตรงนี้ชอบเป็นรอยนะครับติดให้ด้วยติดขึ้นไปถึงรองใต้ไฟเลยนะครับตอนนี้ Fortuner ก็จะมีที่เราที่เดียวนะครับที่ทำแบบเพราะว่าที่ทำเป็นแบบสำเร็จแล้วก็ไม่ได้กรีดที่ตัวรถนะครับตัวแทนต่างจังหวัดมีนะครับสามารถสอบถามได้แล้วเราก็จะดึงฟิล์มก็จะมาชิดขอบพอดีสวยงามนะฮะค่อยๆดึงอ
งนี้ดึงชิดเข้าไปเนื่องจากฟิล์มมีความยืดหยุ่นนะครับเลยสามารถเข้าโค้งพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็สามารถดึงให้เข้ามาชิดขอบได้สวยงามพอดีนะครับตรงนี้ดึงเข้าอีกหน่อยก็ได้โอเคตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บอีกทีนะฮะเวลาเราออกแบบฟิล์มเนี่ยเราก็ออกแบบจำนวนชิ้นให้น้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มีรอยต่อที่น้อยที่สุดจะได้เนียนนะครับแต่หลายๆครั้งก็ไม่สามารถให้มันเป็นชิ้นเดียวได้นะครับเราก็ต้องมีการแยกชิ้นอาจจะเป็น2ชิ้น3ชิ้นนะฮะสำหรับรถบางแบบที่อาจจะมีความโค้งมากนะฮะแต่อย่างตัวนี้เราก็เป็นชิ้นเดียวนะครับเพราะว่ากันชนเนี่ยมันแบ่งครึ่งอยู่แล้วนะฮะเราก็จะชิ้นเดียวไปถึงตรงกลางนะครับตัวนี้เราก็ติดแล้วนะครับตรงกลางนี้ติดแยกเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงช่วงนี้จะติดยากนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเราต้องการให้จำนวนชิ้นน้อยที่สุดนะครับฟิล์มเราเนี่ยวาดโค้งขึ้นมาเนี่ยเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับผืนนะฮะตอนนี้รุ่นรถที่เรามีแบบเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะฮะถ้าเรามีแบบเนี่ยเราสามารถติดได้ทันทีนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับเอารถมาตอนเช้ารับรถตอนเย็นได้นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเวลาก็สามารถทิ้งข้ามวันได้นะฮะเราก็จะค่อยๆเก็บงานให้ทั้งที่ตัวแทนด้วยนะฮะสามารถทำได้ไม่มีปัญหาตัวแทนทุกเจ้าของเราก็จะถูกเทรนอย่างดีแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้รับการเทรนเนี่ยก็จะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับจะมีโครงยากอะไรก็คือต้องเราจะค่อยๆติดตั้งไปนะฮะแต่เราออกแบบมาให้มันพอดีเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องค่อยๆเก็บนะครับพวกรอยเด้งต่างๆเนี่ย
เดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆเนื่องจากรถมีส่วนโค้งเว้ามากนะครับนี่นะฮะติดไปแล้วนะครับตรงนี้จะค่อนข้างเงานะฮะข้างๆนี่ก็ติดไปแล้วนะครับแกมข้างนะฮะกันชนนะครับที่เมื่อกี้บอกนะครับติดเรียบร้อยแล้วมีความเงานะฮะคันนี้ก็มีติดเบ้ามือกับเราไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับฟอร์จูเนอร์เบ้ามือก็ติดเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างทำงานต่อก่อนแล้วนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ